ตายหรอกคือถ้าเอามาตรฐานกันเป๊ะปัญหาก็คือว่าคุณรับปากอะไรไว้กับประชาชนครับนโยบายแต่ละอย่างคำว่าทันทีนี่มันทันทีมาปีนึงแล้วนะนะครับในฐานะพรรคนะไม่ใช่ว่าคุณยิ่งพูดคุณจะถามมาเป็นไม่ต้องรับผิดชอบไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างมันเข้าข่ายกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันดาบอื่นๆมันเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าอย่าคิดว่าบ้านเมืองนี้ใครจะเป็นเสร็จผมยืนยันอีกครั้งครับอย่าคิดว่านี่นะครับบัดนี้ได้รับไฟเขียวมาโลกนะครับนรกสวรรค์วันเดียวเพราะเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้เรื่องชั้น14จะมาครับทันทีที่ขนาดคุณลุงยิ่งยังไม่ได้เข้าไปเป็นนายกเนี่ยนะครับนี่เขาเอาน้ำจิ้มเดี๋ยวเรื่องมาอีกของจริงในหลังนั้นแต่ว่าไม่ใช่ผมเป็นคนทำนะครับผมเป็นเพียงแค่คนได้ยินเท่านั้นและผมขอร้องว่าอย่าได้ยุบพรรคเพื่อไทยครับผมจะอยากดูน้ำหน้าคนไทยเหมือนกันว่าใครระบัดสัตว์เนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามคำมั่นสัญญาเนี่ยเขาจะเลือกกลับแบบที่คุณทักษิณบอกว่าจะได้200เกินนะครับจะชนะกันอย่างแน่นอนผมอยากจะดูน้ำหน้าวันนั้นถ้าไปยุบพรรคนี้แล้วผมจะไม่ได้เห็นเอาไว้ให้ประชาชนก็กระทืบในสนามการเลือกตั้งแปลว่ารอบหน้าเนี่ยพรรคเพื่อไทยกับทุกพรรคแข่งกับพรรคประชาชนอย่างนี้เลยไหมผมไม่แน่ใจว่านะครับแต่ละพรรคเนี่ยผมดูเขาอึดอัดที่อยู่กับเพื่อไทยตอนนี้เหรอแต่ละคนมันสบายใจที่คุณอ๊อฟดูหน้าวันที่ชินวัตรสามดูหน้าแต่ละคนเนี่ยครับมันควรจะมันต้องรื่นเริงร่าเริงไอ้นี่ไปยังก็ไอ้นี่จับมือจะตั้งรัฐบาลนะครับไอ้นี่ยังก็ไปงานศพอ่ะสีหน้ามันบอกคุณไม่รับกันเลยนะครับถามว่าเขาอยากจะอยู่กันนะพวกนี้ถางป่ามาเจอกันทั้งนั้นหาเสียงเนี่ยถูกด่าเนี่ยครับถูกด่ามากที่สุดกับพรรคไอ้ก้าวไกลเดิมเนี่ยกับพรรคเพื่อไทยแทบไม่ได้ด่ากันเสียด้วยซ้ำส่วนในพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคในเพื่อไทยด่ากราดทุกพรรคไม่มีเหลือเลยแต่ตอนนี้จับมือตอนจับมือกันแล้วมันจับมือกันสนิทไหมแววตาท่าทางเนี่ยนะครับกินน้ำเห็นปลิงมาทั้งนั้นแทบจะโยนขันขึ้นมาทั้งนั้นแต่ว่ามันไม่มีน้ำไหนไปกินได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นคือทุกคนก็รู้ว่าใครไม่ถูกอยากใครไม่อยากถูกขี่คอหรอกครับนะครับและการเดินเต็มของอดีตนายกทักษิณนะครับพรุ่งนี้ก็ไปเชียงรายต่อใช่ฮะนะครับในฐานะอะไรก็ไม่รู้อดีตนายกฐานะอดีตนายกคือปัญหาหลักก็คือว่าคุณขออนุญาตนี่นะครับขออนุญาตใครมาเลี้ยงหลานว่าผมแก่แล้วที่ต้องทวิตเตอร์2ครั้งเนี่ยก่อนจะกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นการพูดทุกอย่างในวันที่จัดงานกันมาเนี่ยจนกระทั่งการแถลงข่าวเดินผ่านไปได้ยินมีคนเข้ามาเล่าให้ฟังมีการเดินผ่านไปได้ยินแล้วคุณเข้าไปห้องก็ได้ยังไงคือจะเป็นเจ้าของตึกอะไรก็ตามแต่เป็นบุคคลภายนอกเดินผ่านไปได้ยินมาแถลงเจ้อนโยบายรัฐนโยบายพรรคการเมืองครับเดินผ่านไม่ได้ยินแล้วมาเล่าเป็นตูเป็นตาแล้วบอกอีกว่าจะเลือกใครนะครับเข้ามาร่วมรัฐบาลเอาสี่คนที่ทุ่มเทให้กับรัฐบาลหมายความว่าบิ๊กป้อมก็ถามว่าทำไมไม่ได้มาโหวตนะครับกำหนดได้เลยนะครับชี้ว่าใครจะมาร่วมรัฐบาลครับปัญหาก็คือว่าแล้วคุณคือใครอ่ะนอกจากเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีแล้วครับคุณคือคนต้องห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดไม่ได้ตลอดชีวิตนะครับนะครับเพราะต้องคดีทุจริตเพราะฉะนั้นบริบทต่างๆที่พยายามหยิบยกมากล่าวอ้างเรื่องการรับใช้